channel exchanges with Jaina. Wow, 35k subscribers already. 35,000 subscribers แล้วนะคะตอนนี้ที่ Jaina Fuel นะคะก็กำลังไปครึ่งทางที่จะเป็น 36,000 subscribers นะคะวันนี้นะคะ Jaina ก็เลยจัดทำคลิปพิเศษนะคะนั่นก็คือ how to say thank you to express appreciation โอเค35ประโยคนะคะในการขอบคุณเพื่อที่จะ express หรือว่าแสดง appreciationคำว่า appreciation นะคะก็แปลว่าความซาบซึ้งใจนะคะเราสำนึกนะคะสำนึกในบุญคุณนะคะเราเห็นคุณค่านั่นเองนะคะโอเคก็ก่อนที่เราจะเริ่มนะคะเจน่าอยากจะฝากบอกไว้ว่าท้ายคลิปนี้นะคะมี special surprise นะคะนั่นก็คือ giveaway หรือว่าแจกฟรีนั่นเองนะคะก็อดใจฟังไปเรื่อยๆนะคะเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปเรื่อยๆแล้วก็ถ่ายคลิปเราเคยไปดูกติกาการได้รับของฟรีกันค่ะเย้ So are you ready? Okay, let's go now. Thank you so much. Thank you very much. Thanks นะคะก็เป็นการพูด thank you นะคะแบบสั้นๆนะคะ Thanks a lot. Thanks a ton. Thanks a bunch. Thanks a million ก็คือขอบคุณมากๆๆๆนะคะมีความหมายเหมือนกันค่ะ much appreciated much appreciated I really appreciate it ใช้แค่ I appreciate it ก็ได้นะคะเติม really เข้าไปก็เหมือนกับ very นะคะก็คือแบบขอบคุณรู้สึกซาบซึ้งใจมากๆจริงๆโอเคอันนี้นะคะก็เป็นคำพูดแบบ informal นะคะพูดกับเพื่อนๆได้นะคะ you rock You're the best. You are the best. I owe you one. คำว่า owe นะคะในที่นี้นะคะแปลว่าติดหนี้ติดบุญคุณนั่นเองนะคะคือฉันเป็นหนี้บุญคุณเธอนั่นเอง I owe you one. That means a lot. That means a lot. What would I do without you? มาในรูปแบบประโยคคำถามนะคะ What would I do without you? Wow.เจน่าฟิล์มตัวไม่ใช้แอร์คอนนะคะเพราะตอนนี้นะคะก็เลยแบบว่าสเวทมากๆเลยนะคะ so yeah anyways continue you shouldn't have shout out to I would like to give a shout out to I can't thank you enough ต่อคำว่า for ก็ได้นะคะว่าที่คุณทำอะไรให้เรา How can I ever thank you enough for all you have done If anyone deserves thanks, it's you คำว่า deserve ก็คือสมควรจะได้รับนะคะ Thank you for the bottom of my heartI would like to thank you from the bottom of my heart. I would like to express my appreciation for. นี่ก็จะแบบฟังดูทางการ I would like to express my appreciation for. แล้วก็ตามด้วยสำหรับใครสำหรับสิ่งที่คุณทำอะไรให้ I'm truly grateful for. ความหมายเหมือนกันค่ะWords cannot describe how grateful I am for. Words cannot describe how grateful I am. I don't know what to say. ไม่รู้จะพูดว่ายังไงดี I don't even have the words to thank you.I don't even have the words to thank you. It is hard to find words to express my gratitude. คำว่า gratitude ก็เหมือนกันเลยนะคะความรู้สึกขอบคุณซาบซึ้งใจเหมือนกัน Words are powerless to express my gratitude. คำว่า power ก็คือพลังถูกไหมคะ powerless คือไม่มีพลังไม่มีอำนาจพอ You have my deepest thanks. หรือ you have my deepestGratitude. You have my deepest appreciation. เล่นคลิกเจน่าซ้ำๆสักสองสามรอบนะคะเพื่อฝึก pronunciation หรือการออกเสียง
My gratitude to you for all you have done. My gratitude to you for all you have done. Please accept my best thanks. Please accept my deepest thanks. Thank you for taking the time to. Thank you for taking the time to. ขอบคุณที่ใช้เวลาของส่วนตัวของคุณในการทำอะไรให้กับเราสำหรับช่อง YouTube ของเจน่านะคะประโยคต่อไปนะคะ I would like to thank you for all the support. ขอบคุณสำหรับ support ที่เพื่อนๆมีให้เจน่านะคะ Your support is greatly appreciated.Your support is much appreciated. Support ของเพื่อนๆ นะคะเป็นสิ่งที่เจน่ารู้สึกประทับใจแล้วก็ซาบซึ้งใจมากจริงๆค่ะ I appreciate this more than you ever know. I appreciate this more than you ever know. เจน่ารู้สึกซาบซึ้งใจแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะเพื่อนๆไม่รู้หรอกว่าเจน่ารู้สึกซาบซึ้งใจมากแค่ไหน Your support has made me a stronger person. I will forever be grateful. Support หรือการสนับสนุนของเพื่อนๆ นะคะทำให้เจน่าเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นแล้วเจน่าก็จะขอบคุณไปตลอดชีวิตนะคะก็การทำคลิป YouTube เนี่ยเจน่าต้องลงคลิปทุกสัปดาห์ช่วงแรกๆที่ทำใหม่ๆเนี่ยรูทีนหรือว่ากิจวัตรของเจน่ามันคือมันยังไม่ชินนะแล้วมันก็เริ่มรู้สึกถูกกดดันกับเวลานะคะว่าเจน่าต้องทำคลิปนะเจน่าต้องโพสต์นะนะมีคนที่แบบรอคอยคลิปของเจน่าอยู่นะก็ช่วงแรกๆที่ทำเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าอยากจะ give up นะคะ อยากที่จะยอมแพ้แต่ว่าซัพพอร์ตนะคะแล้วก็คอมเมนต์ที่หลั่งไหลเข้ามานะคะทุกๆครั้งที่รู้สึกท้อแท้ใจนะคะจะมีคอมเมนต์ที่แบบ beautiful ที่สวยงามจากเพื่อนๆเสมอนะคะแล้วมันทำให้เจน่าเนี่ยมีความสุขคอมเมนต์เหล่านั้นเนี่ยเป็นคอมเมนต์ที่บอกเจน่าได้ว่าเจน่ามีส่วนช่วยในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขานะคะเขารู้สึกว่าเขาไม่ท้อแท้ใจกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะเขารู้สึกว่าได้ความรู้มากขึ้นเขารู้สึกรักภาษาอังกฤษมากขึ้นเขาได้เรียนรู้เขาได้เอาภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันเขาเอาไปใช้ในการสมัครงานสมัครเข้าโรงเรียนอันนี้ทำให้เจน่ารู้สึกfulfill นะคะหรือว่าเติมเต็มหัวใจของเจน่ามากๆแล้วก็ทำให้กลับมามีกำลังใจในการทำคลิปให้เพื่อนๆต่อไปเรื่อยๆค่ะ I couldn't have done it without you. I couldn't have done it without you. ดังนั้นนะคะเจน่าก็จะไม่สามารถทำได้เลยถ้าไม่มีซัพพอร์ตจากเพื่อนๆ You are the best thing that has ever happened to me. I'm so lucky. I'm so lucky. Okay.เพื่อนๆ นะคะช่อง YouTube ของเจน่าที่เกิดขึ้นมาได้มีคนดูมีคนสนับสนุนมีคนซัพพอร์ตนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตของเจน่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นสิ่งที่ทำให้เจน่ามีความสุข I'm so lucky เจน่าเป็นคนที่โชคดีมากคนนึงค่ะ I'm so touched I'm so touched รู้สึกซาบซึ้งใจนะคะมันอยู่ตรงนี้จริงๆ I am blessed ก็คือเหมือน I am lucky นั่นเองนะคะ so that is it นะคะอย่างที่เจน่าบอกนะคะพยายามเล่นคลิปนี้นะคะประมาณสัก 2-3 รอบนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะฟังยังไม่พอนะคะต้องออกเสียงตามแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เอาไปใช้ดูนะคะ so มาถึงพาร์ทที่จะเป็นเซอร์ไพรส์แล้วนะคะนั่นก็คือ giveaway นั่นเอง giveaway นะคะนั่นก็คือเป็นช่วงของการแจกฟรีนะคะเนื่องจากมี35K subscriber นะคะมันคงเป็นไปไม่ได้นะคะที่เจน่าจะแบบหาของรางวัลมาแบบ 35,000 โอเคไหมคะแต่วันนี้นะคะเจน่าเตรียมของรางวัลนะคะมา2รูปแบบนะคะเดี๋ยวเจน่าจะโชว์ให้ดูนะคะแวบมานี่เลยโอเค What is this นี่คืออะไรคะโอเคอันนี้เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของเจน่าเลยนะคะเป็น product นะคะหรือว่าสินค้าที่เจน่าออกแบบเองนะคะเรามาแกะให้ดูเลยดีกว่า Can you see thisนี่ it's a t-shirt with a design that I designed myself นะคะออกแบบโดยเจน่าเองนะคะนั่นก็คือคำว่า subscribe subscribe ก็คือสมัครเป็นสมาชิกถูกไหมคะ subscribe to my heart นะคะเรามาสมัคร
เป็นสมาชิกหัวใจของจีน่ากันเถอะโอเค so I just thought that is cute นะคะแล้วก็ข้างหลังเป็นแบบนี้นะคะ that's the back of it นะคะมีสปอนเซอร์นะคะก็คือโรงเรียนภาษา pixandtalk.com โอเคก็ทีเชิร์ตตัวนี้นะคะวันนี้เจน่าจะมาแจกด้วยกัน3ตัวโอเคไหมคะโอเค and another one is the book นะคะที่เจน่าร่วมกับทีมนะคะพี่ท็อปแล้วก็ทีมน้องชายนะคะทีเชอร์เบนนะคะในการเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะก็คือสุดยอดเทคนิคการจำคำศัพท์ข้อสอบ MemoCab โอเคลักษณะการทำหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะเป็นศัพท์ที่เป็น academic นะคะหรือว่าศัพท์ที่เป็นวิชาการนั่นเองนะคะแล้วก็จะสอนเทคนิคในการจำผ่านรูปภาพแล้วก็การใช้ลิงก์คำนั่นเองนะคะรูปภาพทุกรูปภาพนะคะวาดกันเองนะคะก็จะเป็นตลกแบบเกรียนๆ so อันนี้นะคะจะแจก5รางวัลด้วยกันนะคะอ่ะโอเคเรามาฟังกติกากันดีกว่านะคะกติกานะคะที่จะได้ทีเชิร์ตหรือหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือให้แชร์นะคะใน Facebook นะคะคลิปที่เพื่อนๆชอบมากที่สุดใน YouTube ของเจน่านะคะไม่จำเป็นต้องเป็นคลิปที่มียอดวิวสูงแต่เป็นคลิปที่โดนใจเพื่อนๆนะคะแปะลงไปนะคะในช่อง Facebook นะคะแล้วเขียนว่าทำไมถึงชอบคลิปนี้นะคะเหตุผลอะไรแล้วก็อย่าลืมเลยนะคะที่สำคัญเลยนะคะแท็กนะคะแท็กชื่อเจน่าด้วยนะคะ Exchanges with Jenna ในFacebook ด้วยนะคะแล้วก็ตั้งโพสต์นะคะให้เป็น public โอเคไหมคะแล้วเดี๋ยวเจน่านะคะจะให้ทีมงานนะคะเลือกผู้โชคดีนะคะแล้วก็จะจับฉลากดูว่าท่านไหนเนี่ยจะได้ T-shirt หรือว่าจะได้ Memo Cap นั่นเองค่ะ Please support me นะคะช่วยสนับสนุน support เจน่าด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เจน่าทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนานๆ SoAnyways, that is it for today. I hope you have a good day and I will see you next week. Bye!